ครงเรื่องคืออะไรให้นักเรียนจดซะก่อนโครงเรื่องคือลำดับและทิศทางของเรื่องที่วางไว้เป็นกรอบและเป็นแนวทางในการสร้างเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือขุนช้างถวายฎีกาตอนนี้โครงเรื่องเป็นยังไงเริ่มต้นเกิดจากตอนไหนติตาปลายงามตอนนี้มีความสุขประสบความสำเร็จรับราชการทหารโอ้โหรุ่งเรืองได้รับยศเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาภรรยาก็มีถึงสองคนสมัยก่อนน่าจะเป็นพันนั้นล่ะแล้วขุนแผนกี่คนล่ะลูกชายของขุนแผนเข้าไปแล้วสองมีความสุขแล้วก็นอนอย่างมีความสุขคล้ายๆว่าพร้อมญาติขาดอยู่แต่มารดาคำว่าพร้อมญาตินี่หมายความว่าพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมญาติขาดอยู่แต่มารดาทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ครบคนเรามันก็เริ่มนึกถึงเอาไงโอ้โหนี่แม่ถ้าแม่ได้มาอยู่กับพ่อก็ดีเนี่ยโอ้โหไปอยู่กับขุนช้างนี่ถ้าหล่อเหมือนครูณรงค์ฤทธิ์ก็ไม่ได้ว่าแต่จริงครูณรงค์ฤทธิ์ก็ตระกูลเดียวกับขุนช้างแต่ว่าหล่อกว่าเป็นอย่างนี้คนที่มีแม่เป็นอย่างนั้นก็อยากจะให้แม่กลับมาอยู่กับพ่อเรื่องก็ดำเนินไปคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ลูกชายขุนแผนก็รอบขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อที่จะนำแม่กลับมาให้อยู่กับพ่อเห็นไหมโครงเรื่องก็ดำเนินการแต่ถ้าแค่ว่านำเอานางวันทองกลับมาอยู่ขุนแผนธรรมดามันก็ไม่มีปัญหาแต่เรื่องก็เกิดสิขุนช้างยั่วแกถือลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้แต่จริงๆแกแพ้เข้ามาตลอดเรื่องนี้แหละที่ขุนช้างนี่ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วสะทกสะท้านไปทั่วยุทธจักรสมัยนั้นถ้าภาษาจีนก็ถือว่าโอ้โหเป็นไคลแม็กซ์ที่ไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมเป็นไคลแม็กซ์ที่ไม่ธรรมดาเลยเป็นจุดสุดยอดของเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะขุนช้างนี่แกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนโฉมไปหมดแค่ความคิดว่าลูกผู้ชายฆ่าได้อย่าไม่ได้นะก็ทำนองว่าอื้อหือไอ้แม่มึงแค้นแต่หนีลูกเดียวนะไม่ไว้หน้าฆ่าเลยนะมาอยู่กับข้ารักมากแล้วก็แค้นมากก็ไปถวายดีกาจริงๆขุนช้างขุนแผนนางวันทองเนี่ยฮะหนึ่งหญิงสองชายเนี่ยมีเรื่องวุ่นวายกันมาตลอดแต่ก็อภัยโทษกันมาตลอดหลายเรื่องหลายครับมันวุ่นวายตลอดนะฮะหรือตอนที่ขุนแผนเนี่ยฝากเวรขุนช้างเนี่ยกลับไปเยี่ยมเมียเนี่ยเผลอแป๊บเดียวขุนช้างก็ไปฟ้องสมเด็จพระพันวันสาว่าอีตาแผนนี่หนีเวรก็นั่นก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันขุนแผนโดนเนรเทศออกจากเมืองออกจากวังให้ไปอยู่ชายแดนเมียก็ถูกลิบอะไรทำนองเนี่ยเห็นไหมถ้าเราดูแต่ว่ามันยังไม่ร้ายแรงใช่ไหมแต่ไอ้ที่ร้ายแรงที่สุดนี่ถึงตายเนี่ยคอขาดบาดตายคือตอนที่ขุนช้างถวายฎีกาเนี่ยวันทองซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องถูกตัดสินประหารชีวิตจริงๆอ่ะ
ลูกชายก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษให้สมเด็จพระพันวสาก็เห็นแก่ลูกชายเห็นคุณงามความก็อภัยให้แต่สุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตจนได้ครับเห็นไหมฮะโครงเรื่องมันก็ดำเนินไปดำเนินไปดำเนินไปแต่ว่ารายละเอียดคำสนทนาหรือลักษณะบริภาษอารมณ์กลิ้วอารมณ์โกรธอารมณ์ออดอ้อนต่อว่าอะไรอะไรอวรอะไรต่างๆที่มันมีขึ้นอันนั้นเป็นลักษณะอีกบรรยากาศเป็นลักษณะการใช้ภาษาบทสนทนาการแสดงอารมณ์อะไรต่างๆอันนั้นนักเรียนก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมไปดูอ่านเรื่องคือช่วงหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้นักเรียนได้เรียนเรื่องขุนแผนลุกแก่โทษเป็นตอนที่ขุนแผนพานางวันทองละหกละเหินเลร่อนจรจัดเข้าไปอยู่ในป่าแล้วพอได้ลูกก็กลัวลูกเนี่ยความรักของบิดามารดาก็ห่วงหาอาทรสายเลือดที่จะเกิดมากลัวจะมีปัญหาก็เลยคิดมอบตัวไปรับโทษไปพึ่งใบบุญพระภิกิตแล้วก็ยินยอมให้ส่งตัวไปรับโทษตามกบิลเมืองใช่ไหมโครงเรื่องก็ดีดีก็ดีไปแต่ว่าตอนที่ขุนแผนรู้แก่โทษมันสะท้อนให้เห็นภาพว่าขุนแผนยอมรับผิดลูกผู้ชายเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิดได้แนวคิดหลายอย่างความกตัญญูกตเวทีเนี่ยที่ขุนแผนมีต่อพระภิกิตเนี่ยคือคิดว่าถ้าอยู่ต่อไปพระภิกิตร้อนเนี่ยมอบตัวดีกว่าเนี่ยมันให้เห็นว่าอิสระของตนเองเนี่ยนิดเดียวเลยเมื่อเทียบกับผู้มีพระคุณที่จะเดือดร้อนขุนแผนตัดสินใจมอบเอาตนเองเข้าคุกไม่ว่าแต่ข้าไม่ยอมให้ผู้มีพระคุณต้องพลอยรับผิดใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆว่าอิสระของขุนแผนเนี่ยนะมันไม่ยิ่งใหญ่ไปเท่ากับกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระภิกิตผู้มีพระคุณโอ้โหแต่ละตอนนี่นักเรียนนะดูไปอ่านไปอ่านไปโครงเรื่องแต่ละเหตุแต่ละการดีมากจึงแนะนำให้นักเรียนไปอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นตำรารัฐศาสตร์เป็นตำรารัฐศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามากเป็นหลักการบริหารที่ทรงคุณค่ามากเป็นหลักการปฏิบัติของผู้น้อยเป็นหลักการปฏิบัติของความรักระหว่างสามีภรรยาอะไรมากมายศาสตร์ทุกศาสตร์อยู่ในเสภาขุนช้างขุนแผนอันนี้ก็ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่เอามาให้นักเรียนได้เรียนเราอย่าไปเรียนขุนช้างขุนแผนแบบสนุกสนานครูนั้นลงฤทธิ์ชูประเด็นเสมอว่าเมื่อเรียนขุนช้างขุนแผนหรือวรรณคดีทั่วไปขอให้ได้2อย่าง1ความเพลิดเพลิน2สติปัญญาหามันให้พบครับอยู่ในนั้นแหละหาจากเหตุการณ์หาจากพฤติกรรมหาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆอยู่ในเรื่องสรุปออกมาเป็นสติปัญญาให้ได้สรุปออกมาให้เป็นวิถีชีวิตของเราให้ได้ครูณรงค์นี่จะดีใจมากจะโอ้โหจะดีใจจะดีใจอย่างมหาศาลเลยทีเดียวว่าลูกศิษย์เราได้เอามาไม่ต้องไปเรียนอย่างเดียวว่าวันทองนี่ชั่วหลายใจโลเลอย่าเอาแต่เพียงเท่านั้นใครก็ตามถ้าตกอยู่ในฐานะหรือสถานการณ์คับขันอย่างนางวันทองตอนที่สมเด็จพระพันวสารับสั่งว่าต่อไปเนี่ยให้มันเด็ดขาดจะอยู่กับใครก็ได้ขุนแผนก็ได้ขุนช้างก็ได้หรือจะไปอยู่กับลูกชายก็ได้ตัดสินใจมาจะพิพากษาให้เด็ดขาดในสถานการณ์ที่คับขันอย่างนั้น
คนเรามีโอกาสที่จะเป็นเช่นนางวันทองได้อันเนี้ยมีคุณค่ามากที่สุดให้แง่คิดมากที่สุดเป็นภาพแสดงออกมาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นโบราณโบราณเขาบอกว่าดูละครแล้วย้อนมองดูตัวก็คือไอ้เนี้ยดูบทบาทของนางวันทองดูบทบาทของขุนแผนดูบทบาทของพรายงามพรายงามเป็นตัวการที่ไปนำแม่มาจากขุนช้างขุนช้างเองพอได้เมียกลับคืนมาอยู่กับตนเองแทนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนางจริงๆก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจริงๆนางวันทองก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าเมื่อมันเกิดนางวันทองก็ไม่สามารถจะตัดสินใจละร้าละหลังตัดไม่ขาดรักขุนแผนและสงสารขุนช้างมันเป็นภาพที่ตัดไปขาดในส่วนของลูกชายก็คือเลือดในอกแล้วยกไปให้จอมเหนือหัวคือสมเด็จพระนรสาน่ะตัดสินแทนที่จะตัดสินเนี่ยโครงเรื่องมันเชื่อมโยงโอ้เหมือนดินประสิวปลิวไฟวูบขึ้นมาถูกตัดสินประหารชีวิตสถานการณ์เปลี่ยนนี่ฮะ โอ้โหดีมากนักเรียนดีมากมากครูนรงค์เลยจึงบอกว่าจริงๆแล้วขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ของไทยเพียงแต่ว่ามีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นละครเนี่ยนักสร้างของไทยเราสร้างไม่ถึงก็เอาไปเน้นให้เห็นว่าขุนแผนเป็นคนเจ้าชู้ภาพที่ออกมาคือขุนแผนเจ้าชู้ความยิ่งใหญ่ของขุนแผนในด้านอื่นไม่มีแต่จริงๆคนอย่างขุนแผนนี่แหละมันมีอยู่จริงในชีวิตของมนุษย์มันมีทั้งด้านดีและด้านเสียคนอย่างขุนช้างนี่มีจริงคือโลภโมโทสันในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินมีจริงมันอยู่ที่ว่าใครอะใครล่ะจะหักห้ามจิตใจได้อย่างเหมาะสมคนที่ไม่เพียงพอกับความกับความรักอย่างขุนแผนก็มีจริงเห็นไหมมีจริงในสังคมในปัจจุบันก็ยังมีเพราะขุนแผนไม่ได้มองว่าเป็นการเอาเปรียบผู้หญิงแต่ขุนแผนมองว่าผู้หญิงแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นน่ะมันเป็นความรักที่แท้จริงระหว่างขุนแผนกับผู้หญิงคนนั้นที่เกิดขึ้นจริงๆขุนแผนไม่ได้เอาเปรียบแม้แต่คนเดียวสังเกตดูฮะตั้งแต่แก้วกิริยาวันทองลาวทองไปถึงใครต่อใครมันอาจจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือบัวคลี่บัวคลี่นี่ทำไมขุนแผนจึงต้องฆ่าถ้าเราดูในเรื่องก็มีเหตุมีผลนะเพราะบัวคลี่ถึงจะเป็นภรรยาของขุนแผนแล้วทั้งครอบครัวทั้งตระกูลนั้นก็ไม่ได้มีจิตซื่อสัตย์ต่อขุนแผนคือเผลอเมื่อไหร่ก็จะฆ่าขุนแผนเหมือนกันเห็นไหมคือถ้าเรามองว่านี่นะคือชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่จริงสถานการณ์อย่างนี้มีอยู่จริงแต่ว่าขนาดว่าไปแหวะท้องเอาลูกของตนเองมาเป็นอาวุธเนี่ยคือมาเป็นกุมารทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาแหละแต่ว่าสถานการณ์คนเราเมื่อตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้ความเชื่อเกิดขึ้นได้ฮะมันเป็นวิถีอีกวิถีหนึ่งเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นเสมอและในปัจจุบันในลักษณะแบบนั้นก็ยังมีอยู่มันจึงเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นเนี่ยวันนี้คิดว่าได้พยายามเชื่อมโยงให้นักเรียนได้เข้าใจคำว่าโครงเรื่องแล้วก็ว่าโครงเรื่องตัวเดียวนี่อธิบายให้นักเรียนเชื่อมโยงไปนะฮะ
ให้ถือเสมือนว่านั่งจับเข่าเล่าสู่กันฟังในชั่วโมงสุดท้ายสาระ